เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรโบอีกเช่นเคยนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกป้องเสาหลักทั้ง8ของเรื่องไฟฟอนครับนั่นก็คือเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหมดนั่นเองครับและเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ยังมีการสปอยเนื้อเรื่องของไฟฟอนอยู่นะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับหรือว่ายังไม่ได้อยากโดนสปอยเนี่ยก็แนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยไม่ได้ติดอะไรนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับดูคลิปวิดีโอต่อไปได้และถ้าหากว่าผมพูดข้อมูลในส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยหรือว่าตกหล่นไปเนี่ยผมก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับอย่างที่เพื่อนๆเนี่ยได้รู้กันว่านะครับในเรื่องไฟฟอร์สเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มตัวละครนึงนะครับที่ถูกเรียกว่าเป็นเสาหลักครับซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองเปลวไฟบริสุทธิ์อดอลลาเบิร์ดที่เป็นกุญแจสำคัญในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่มีพลังในการทำลายล้างสูงมากครับโดยที่สามารถที่จะทำลายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโลกเนี่ยให้กลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่2ได้ครับซึ่งภายในเรื่องนะครับก็จะมีเสาหลักบางคนเนี่ยที่ต้องการที่จะให้หายนะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่ไม่ต้องการครับและมันก็จะมีผมขอเรียกว่าเป็นลัทธิแล้วกันครับมันจะมีเป็นลัทธินึงนะครับที่จะบูชาบุคคลปริศนาเนี่ยที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยแพร่ครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเรียกตัวเองว่ากลุ่มผ้าคลุมขาวครับซึ่งเป้าหมายของลัทธินี้นะครับก็คือทำให้โลกนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นมาครับซึ่งภายในกลุ่มผ้าคลุมขาวนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มคนย่อยไปอีกนะครับที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์ของเสาหลักครับซึ่งเหล่าผู้พิทักษ์นั้นนะครับก็จะทำหน้าที่ในการดูแลเสาหลักและก็รับใช้เสาหลักคนนั้นๆที่ตัวเองได้รับมอบหมายครับซึ่งผู้พิทักษ์ในแต่ละคนนะครับก็จะได้จับคู่กับเสาหลักคนไหนสักคนนึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับการจับคู่นี้นะครับก็จะได้รับการพิจารณามาจากความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนนะครับว่ามันเข้ากันได้มากแค่ไหนต่อสู้ร่วมกันได้ดีแค่ไหนครับตัวอย่างเช่นนะครับเสาหลักคนที่5เนี่ยที่มีความสามารถในการตรวจจับเส้นทางของความร้อนแล้วก็ทำนายว่าตรงไหนเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนตายขึ้นและผู้พิทักษ์ของเธอนะครับก็สามารถที่จะทำให้ซากศพคนตายเนี่ยกลับมาใช้งานต่อได้ครับดังนั้นนะครับพลังของพวกเธอเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าขากันได้ดีนะครับสามารถใช้คอมโบด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีประสิทธิภาพครับในปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปรากฏออกมาว่าเสาหลักทั้งหมดในเรื่องเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด8คนนะครับแต่ว่าผู้พิทักษ์ที่ได้ถูกเปิดเผยมาเนี่ยกับมีแค่6คนเท่านั้นเองครับเพราะว่ามีเสาหลักบางคนเนี่ยที่ไม่ได้มีผู้พิทักษ์ประจำตัวนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าว่าผู้พิทักษ์ทั้ง6คนนั้นเนี่ยจะมีใครกันบ้างครับขอเปิดมาที่ผู้พิทักษ์คนแรกก่อนเลยนะครับข่าวคนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้นะครับนั่นเนี่ยก็คือคารอนนั่นเองครับโดยที่คารอนนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ของฮาเมอาหรือว่าเสาหลักคนที่2ครับคารอนนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นชายผิวสีรูปร่างใหญ่โตโดยที่เขานั้นนะครับมักจะสวมผ้าคลุมรูปกากบาทปิดตาอยู่ตลอดเวลาครับคารอนนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลฮาเมอามาตั้งแต่เด็กๆครับคารอนเนี่ยแทบที่จะอยู่กับฮาเมอาตลอดเวลาเลยแหละครับเขานั้นนะครับรักฮาเมอามากโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งนั้นครับคารอนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองได้เพื่อที่จะปกป้องผู้พิทักษ์ของเขาแล้วนะครับคารอนนะครับเป็นผู้พิทักษ์ที่มีพลังพิเศษในรุ่นที่2ครับหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะควบคุมไฟได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะจุดไฟขึ้นมาเองได้นั่นเองครับแต่ว่าวิธีการในการต่อสู้ของเขานะครับมันทำให้คู่ต่อสู้ที่ได้มาเจอกับเขาเนี่ยมักที่จะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังรุ่นที่3ครับเพราะว่าคารอนนั้นนะครับเขาเนี่ยได้มีพลังในการดูดซับไฟของคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพลังไฟของตัวเองได้ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้ปล่อยไฟใส่ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถใช้ไฟในการโจมตีได้ครับแต่ว่าคารอนนะครับก็ไม่ได้กากขนาดนั้นครับเพราะว่าคารอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะต่อสู้ระยะประชิดได้แบบแข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งฟ้าอาศัยพลังไฟด้วยซ้ำนั่นเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกโค่นได้ยากมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้พลังไฟใส่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมือเปล่าเอาชนะเขาได้ครับแต่ถ้าไปใช้พลังไฟใส่เขาเนี่ยก็โดนเข้าสะท้อนกลับมาอยู่ดีครับนั่นจึงทำให้คารอนเนี่ยได้รับฉายาว่าคารอนจอมสะท้อนนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นผู้พิทักษ์คนต่อไปกันเลยดีกว่าครับเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าแอโร่ครับแอโร่นั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ของเสาหลักคนที่3หรือว่าโชคุซาคาเบะครับแอโร่นั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวตัวเล็กที่มีผมสีน้ำเงินครับโดยจุดเด่นของเธอเลยนะครับก็คือดวงตาของเธอนั้นน่ะจะเป็นรูปลูกศรครับโดยปกติแล้วนะครับแอโร่เนี่ยจะสวมเสื้อคลุมสีดำตลอดเวลาแล้วก็ปิดหน้าไว้ตลอดด้วยแอโร่นั้นนะครับเป็นผู้พิทักษ์อีกคนนึงนะครับที่จงรักภักดีต่อเสาหลักของตัวเองมากๆโดยเธอนะครับก็สามารถที่จะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อปกป้องเสาหลักของเธอได้ในยามจำเป็นเหมือนกันครับซึ่งความจงรักภักดีของเธอเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ตัวเสาหลักของเธอเท่านั้นเลยนะครับเธอเนี่ยไม่สนว่าคำสั่งของเสาหลักของเธอเนี่ยมันจะขัดต่อหลัก
ของลัทธิหรือว่าผ้าภูมิขาวของเธอหรือไม่ครับถ้าเสาหลักของเธอสั่งมาแล้วนะครับเธอเนี่ยพร้อมที่จะทรยศมันนะครับและเธอเนี่ยก็พร้อมที่จะติดตามเสาหลักของเธอเนี่ยไปทุกคนทุกแห่งครับแอโร่นั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังวิเศษรุ่นที่3ครับโดยเธอนั้นนะครับสามารถที่จะจุดไฟที่แขนข้างซ้ายขึ้นมาโดยไฟของเธอเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับคันธนูและก็ลูกธนูครับซึ่งนี่นะครับมันทำให้เธอเนี่ยเป็นนักสู้ที่ถนัดการต่อสู้ระยะไกลเท่านั้นครับซึ่งพลังทำลายของธนูของแอโร่นั้นนะครับก็เรียกได้ว่ารุนแรงมากๆเลยแหละครับโดยเสื้อกันไฟของพวกหน่วยดับเพลิงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะป้องกันลูกธนูของเธอได้ครับแต่ว่าถ้าจะถามว่ามีอะไรที่สามารถที่จะป้องกันไฟของแอโร่ได้นะครับผมก็คงจะมีคำตอบเดียวให้เพื่อนๆครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองตอนนี้นะครับออฟตัสเนี่ยเขาได้ขยายสาขาแล้วนะโดยเขานะครับไปตั้งสาขาอยู่ที่สถานี BTS ด้วยนะโดยมีทั้ง3สาขาเลยนะครับก็คือศาลาแดงอโศกแล้วก็หมอชิดทุกสาขาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าบริการทุกระดับประทับใจเหมือนกับสาขาใหญ่ที่สยามซอย5เลยแถมเฉพาะสาขา BTS เนี่ยยังมีเครื่องสแกนใบหน้าด้วยระบบ AI สุดไฮเทคจากฝรั่งเศสด้วยและอีกอย่างนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปิดร้านใหม่เขามีแจกขนมฟรีด้วยนะถ้าใครเนี่ยหิวเนี่ยก็แวะไปหาของกินฟรีกันได้นะครับแล้วก็ถ้าจะไปซื้อแว่นนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดโรโบเพื่อได้รับส่วนลด100บาทจากทางร้านด้วยนะครับโดยสำหรับคนต่อไปนะครับก็คือโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยได้ประกาศด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ของชินราคุซาคาเบะครับหรือว่าเสาหลักคนที่4นั่นเองโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาเนี่ยเป็นชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผมปะบ่าครับโดยในอดีตนั้นนะครับโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาเนี่ยได้ทำงานให้กับองค์กรนึงที่มีชื่อว่าเงาของเซโยครับซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังในการทำงานสกปรกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยครับแต่ว่าโจ๊กเกอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้หนีออกมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นคนเล่ร่อนครับตลอดทั้งชีวิตของโจ๊กเกอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยได้คอยที่จะแสวงหาความจริงของโลกใบนี้ซึ่งเอาจริงๆนะครับอดีตของตัวโจ๊กเกอร์นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดาร์กอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เศร้ามากเลยถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแยกของตัวละครตัวนี้มาเพิ่มนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่ครับโจ๊กเกอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังพิเศษรุ่นที่3ครับโดยเขาเนี่ยสามารถที่จะจุดไฟขึ้นมาเองได้และก็ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลวไฟของเขาได้ครับซึ่งเขานะครับมักที่จะเปลี่ยนแปลงไฟของเขานะครับอยู่ในรูปที่เป็นลักษณะเหมือนไพ่52ใบครับหรือสำหรับลึงนั่นแหละและเขาเนี่ยก็ใช้ไพ่ของเขานะครับในการโจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับซึ่งความแข็งแกร่งของโจ๊กเกอร์นั้นน่ะก็เรียกได้ว่าด้อยกว่าผู้กองเบิร์นแห่งหน่วย1อยู่นิดนึงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับสำหรับบุคคลต่อไปนี้นะครับก็ยังคงเป็นผู้พิทักษ์ของเสาหลักคนที่4อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยที่เขานั้นนะครับก็คืออาเธอร์บอยของเรานั่นเองครับอาเธอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในรุ่นดาวคราวเดียวกับเสาหลักคนที่4หรือว่าชินราของเราครับทั้งคู่นั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแล้วนะครับและพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทั้งเพื่อนและก็เป็นทั้งคู่แข่งในเวลาเดียวกันอาเธอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ผมว่าติงตองที่สุดในเรื่องแล้วแหละครับเพราะว่าเขานั้นนะครับชอบมโนว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอัศวินแต่ว่าสิ่งนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพลังของเขาเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอาเธอร์เนี่ยยิ่งเขาเนี่ยมีจินตนาการที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัศวินที่แรงกล้ามากเท่าไหร่ครับเขาเนี่ยจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นครับเอาจริงๆนะครับผมว่าอาเธอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะบั๊กในเรื่องตัวนึงเลยก็ว่าได้ครับโดยที่อาเธอร์นั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังวิเศษรุ่นที่3ครับโดยทักษะของอาเธอร์นั้นนะครับพิเศษกว่าผู้ใช้พลังรุ่นที่3คนอื่นๆมากนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้เปลวไฟของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นพลาสมาได้ครับซึ่งมีน้อยคนมากเลยนะครับที่จะทำอะไรแบบนี้ได้นั่นทำให้อาเธอร์นะครับได้ถูกยกย่องว่าเป็นทหารเนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดในหน่วย8อีกด้วยแหละครับในส่วนของผู้พิทักษ์คนต่อไปนะครับก็มีชื่อว่าริสึครับริสึนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ของเสาหลักคนที่5หรือว่าอินกะของเรานั่นเองครับริสึนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ไว้ผมปิดตาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยผ้าคลุมขาวด้วยครับตรงกันข้ามกับอินกะที่เป็นเสาหลักคนที่5ที่มีนิสัยที่จะค่อนข้างที่จะซาดิสนะครับชอบเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่อันตรายริสึนั้นนะครับกลับเป็นคนที่คอยที่จะเป็นห่วงบรรยายความปลอดภัยของเสาหลักคนที่5อยู่ตลอดเวลาครับแต่ถึงแม้ว่าพวกเธอทั้งคู่นะครับจะมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่ว่าการต่อสู้ของพวกเขาทั้งคู่นะครับก็กลับที่จะเข้าขากันได้ดีเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งเลสึนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์เพียงคนเดียวของอินกะแล้วก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปครับแบบเรียกว่าหวงเจ้านายประมาณนี้ก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงนะครับที่เธอเนี่ยได้ตะคอกใส่ชาลอนครับที่ชาลอนเนี่ยมาเสนอตัวที่จะช่วยอินกะลิสึนั้นนะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังรุ่นไหนกันแน่ครับแต่ด้วยความสามารถหลักๆของเธอเนี่ยก็คือสามารถที่จะควบคุม
ซากศพคนตายจากร่างคนไฟลุกได้ซึ่งเธอเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมศพเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแหละครับและอีกทั้งเธอเนี่ยยังสามารถที่จะนำเอาซากศพหลายๆศพเหล่านั้นนะครับมารวมร่างกันจนกลายเป็นเกิดเป็นคนไฟลุกขนาดใหญ่ได้อีกด้วยครับต่อมานะครับก็มาที่คนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็คือยูอิจิโร่คุโดโนะนั่นเองครับคุโดโนะนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่โดยที่จุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือตรงที่แขนขวาของเขาเนี่ยที่เป็นโรคเท่าฐานครับแต่ว่าเวลาปกติที่ไม่ใช่การต่อสู้นะครับคุโดโนะเนี่ยจะชอบเอาผ้าพันแผลเนี่ยมาปิดแขนไว้คุโดโนะนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ของเสาหลักคนที่6หรือว่านาตะคุของเรานั่นเองครับคุโดโนะนะครับเขาเนี่ยมีฐานะเป็นพนักงานเงินเดือนของบริษัทฮาจิมะครับโดยเขานะครับจะทำหน้าที่ในการเป็นคนที่ซ้อมตัวทดลองในการทดลองต่างๆของบริษัทฮาจิมะครับนั่นก็เพราะว่าด้วยนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดของเขานะครับก็คือเขาเนี่ยชอบที่จะบูลลี่คนที่อ่อนแอกว่าตัวเองมากๆในชีวิตจิตใจเลยแหละครับก็คือถ้าเกิดว่าให้เขาเนี่ยได้ต่อสู้เพื่อที่จะรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะชอบมากๆและก็โปรดปรานมากๆครับแต่ถ้าให้คุโรโนะเนี่ยไปสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าหรือว่าเท่าเทียมกันนะครับเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะต่อสู้สักเท่าไหร่ครับซึ่งไอ้นิสัยดีนะครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นคนที่ดูแลเสาหลักคนที่6ครับเพราะว่าเสาหลักคนที่6นะครับมักที่จะชอบโดนคาดหวังอยู่ตลอดเวลาว่าต้องเก่งอย่างงู้นอย่างนี้นะครับต้องทำให้ได้นะอารมณ์เหมือนว่าลูกโดนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับว่าต้องเก่งต้องเจ๋งอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามีแต่คุโรโนะนะครับที่บอกว่าไม่อยากให้เสาหลักคนที่6เนี่ยครับเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะบูลลี่ต่อไปโดยที่คุโรโนะนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่สเกลพลังนะครับค่อนข้างที่จะเก่งกว่าหลายๆตัวในเรื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวท็อปเลยก็ได้ครับโดยเขานั้นนะครับถนัดในการต่อสู้แบบระยะประชิดมากครับซึ่งพลังของคุโรโนะส่วนใหญ่นะครับก็จะมาจากแขนขวาของเขานะครับโดยที่เขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเท่าฐานได้อย่างอิสระครับซึ่งสามารถที่จะเอาเท่าฐานเหล่านั้นนะครับมากลายเป็นอาวุธหลากหลายประเภทได้เช่นดาบมีดเขียวเป็นต้นเลยแหละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหมดในเรื่องไฟฟอร์ที่ได้ปรากฏตัวออกมาณตอนนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ